ใกล้ช่วงปีใหม่แล้วนะคะใครๆก็หวังว่าอยากจะได้ของขวัญปีใหม่ชิ้นโตๆเป็นโบนัสก้อนใหญ่นะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้มีข่าวร้ายเกิดขึ้นกับคนงานนะที่บริษัทอะไหล่ยนต์แห่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่สมุทรสาครเป็นข่าวร้ายรับปีใหม่เลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่หยุดไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะวันนี้เปิดมาก็มาทำงานกันตามปกติแต่ปรากฏว่าพอมาถึงที่หน้าบริษัทนะคะคือบริษัทพงพาราโคดันรับเบอร์นะคะเป็นบริษัทอะไหล่ยนต์นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนพนักงานเนี่ยมาถึงเป็นพันคนนะมาถึงหน้าบริษัทแล้วเข้าไปทำงานไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าโรงงานเนี่ยปิดประตูรั้วไว้แล้วก็ติดป้ายประกาศปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานโดยจะจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายนะคะเขาก็ประกาศเอาไว้ถึงความจำเป็นที่ต้องปิดกิจการเนี่ยเป็นเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำค่ะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจปิดกิจการของบริษัทโดยมีผลเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้นะคะ23ธันวาคมเป็นต้นไปถือว่าตกงานแบบไม่ตั้งตัวจริงๆนะเป็นข่าวร้ายต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะคะพอเข้าไปในรั้วโรงงานไม่ได้เนี่ยพนักงานเขาก็เลยเคลื่อนตัวไปรวมกันที่สำนักงานสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทยก็อยู่ไม่ห่างจากบริษัทมากนักไปหารือกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะทำยังไงกันต่อไปทางประธานสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทยคุณสัพพัญญูนามไทยสงฆ์นะคะบอกว่าไม่เชื่อค่ะว่าการเลิกจ้างครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าบริษัทขาดสภาพคล่องแม้ว่ายอดส่งออกของชิ้นส่วนยานยนต์จะลดลงแต่มันก็ไม่ได้ลดน้อยจนถึงขั้นที่ว่าต้องปิดตัวนะคะชิ้นส่วนยานยนต์ยังเดินหน้าได้ตอนนี้ทางสมาชิกของสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทยส่วนหนึ่งก็ตกลงกันว่ายังไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆจนกว่าจะรู้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทจะทำยังไงต่อไปและสาเหตุของการปิดกิจการครั้งนี้เพราะอะไรกันแน่ค่ะเราเข้าใจของเพียงการละการเรื่องการการกิจการนะครับยังมีเรื่องไขยังมีข้อสังเกตยังมีข้อสงสัยเยอะว่าปิดกิจการคำว่าปิดกิจการเป็นอย่างไรปิดแล้วทำไมยังมีคนผลิตอยู่ปิดกิจการแล้วทำไมออเดอร์ที่เรามาจากลูกค้ายังส่งอยู่ปิดกิจการแล้วทำไมลายผลิตยังมีอยู่ปิดกิจการแล้วยังมีคนทำงานอยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปว่ากันเรื่องข้อกฎหมายนะแต่ก็เริ่มต้นเรามีสัญญาใจกันแล้วแต่จะบอกว่าสัญญาใจที่ถูกไม่ใช่นะครับผมจัดสาบานนะครับส่วนวันนี้นะคะทางส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง5แห่งในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็เดินทางไปรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเป็นผู้ชี้แจงถึงข้อกฎหมายที่พนักงานแล้วก็ลูกจ้างเกือบ 1,000 คนได้รับทราบนะคะโดยจะเป็นการเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยให้กับแรงงานที่บริษัทปิดกิจการกระทันหันรวมถึงการรับค่าชดเชยการว่างงานการใช้สิทธิ์จากสำนักงานประกันสังคมรวมถึงการฝึกทักษะฝีมือของผู้ใช้แรงงานกับทางแรงงานจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะคะซึ่งทุกอย่างก็ย้ำว่าบริษัทเนี่ยต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดด้วยส่วนเงินชดเชยที่บริษัทต้องจ่ายนะคะหลังจากที่ประกาศปิดกิจการในครั้งนี้เนี่ยมียอดเงินประมาณ114ล้านบาทค่ะทางบริษัทเนี่ยเขาก็กำหนดวันจ่ายเอาไว้วันที่23 24และ25ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครไม่มารับนะคะก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารให้กับพนักงานรายนั้นต่อไปซึ่งทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยเขาก็บอกด้วยนะคะว่าปีนี้คุณผู้ชมปี62เนี่ยมีบริษัททั้งเล็กทั้งใหญ่ที่เลิกจ้างพนักงานแล้วก็ปิดกิจการชั่วคราวรวมแล้วเนี่ยประมาณ15แห่งนะคะแต่ยังบอกไม่ได้เหมือนกันค่ะว่านี่เป็นสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในอนาคตหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีผู้ประกอบการเนี่ยที่จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ในจำนวนที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าบางธุรกิจมันไปไม่ไหวแต่บางธุรกิจมันอยู่ในยุคที่ยังเฟื่องฟูต่อไปได้หรือว่าอาจจะเป็นเพราะชิ้นส่วนยานยนต์ที่จะต้องส่งให้บางแบรนด์บางยี่ห้อแล้วมันมีปัญหาภาวะการแข่งขันธุรกิจหรือเปล่าอันนี้เราตั้งข้อสงสัยไว้นะครับ